ข้าพเจ้าพันโทปานีสุสวัสดิ์หัวหน้าแผนกกวดการและควบคุมยาเสพติดปคสนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์มื้อนี้ของการสัมภาษณ์แล้วก็โดยอิงใส่การตกลงเห็นดีแล้วก็การนำเสนอของหน่วยข่าวของพวกเขาก็คือว่าอยากลงเลิกเรื่องเวียกกระท่อมเนาะที่เป็นปัญหาที่กำลังพ้นเด่นในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่สังคมลาวว่ารวมว่าเฉพาะกับแมนยูนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีผลกระทบต่อวัยหนุ่มลูกหลานพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าก็คือพ่อแม่ประชาชนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราฉะนั้นปัญหาที่หนึ่งนี่ว่าเรื่องกระท่อมนี่เนาะที่กิ่งกระท่อมนี่มันเกิดและกับการปลูกที่กายายตัวมาแท้ๆอยู่ในขั้นชุมชนอยู่ในสังคมลาวก็คือนครหลวงเวียงจันทน์พวกเรานี่ในระยะผ่านมานี่ยังบ่ทันได้พบเห็นในหลายปีก่อนแต่มาปัจจุบันนี้มอมานี่ใน2ปีปีที่3นี่ก็เห็นว่าปรากฏว่าเกิดมีพ่อแม่ประชาชนจำนวนหนึ่งนี่เกิดมีการลักลอบปลูกดังที่ทางเจ้าหน้าที่พวกเราได้การควบคุมในการติดตามกวดกาของบรรดาเจ้าหน้าที่อยู่ขั้นพื้นฐานของบรรดาปคสเมืองและพวกเราก็ได้ลงทำลายผ่านมาแล้วฉะนั้นเว้าเรื่องที่มาของมันของสารเสพติดต่อกระท่อมนี่พืชกระท่อมนี่ที่เป็นสิ่งเสพติดก็คือสารเสพติดที่ให้สารเสพติดนี้ก็แม่นที่แท้มันก็พุ่นแหละมันอยู่ทางตะเวนออกเสียงใต้ในนี้ก็แม่นอยู่ทางอาเซียนคณีเฮาก็แม่นอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านเนาะประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนนี่แหละเป็นต้นว่าประเทศไทยนี่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่มันมาอันนี้แต่อยู่บ้านเฮานี่ก็มันยังก็คือข้าพเจ้าได้เสนอมันเริ่มเนาะมีการลักลอบปลูกนี่แหละฉะนั้นในการลักลอบปลูกและการลักลอบการนำเข้าในที่ผ่านกวดกาพบเห็นนี่ก็แม่นอยู่ตามรอเรียบชายแดนเดี๋ยวไปเห็นนครหลวงเดี๋ยวผ่านมาก็ได้จับเนาะเห็นก็มีหลายบางครั้งนี่ก็ได้ 7-800 กิโลที่หลายที่พบเห็นหลายอันนี้แม่นเบื้องกระท่อมที่มันมาแล้วนั้นฉะนั้นกระท่อมนี่เป็นสารเกิดห้ามบ่ในนโยบายก็คือกฎหมายลาวนี่เพิ่นได้กำหนดอยู่นี่เรื่องสารเสพติดนี่เพิ่นกำหนดมี2ประเภทอยู่บ้านเฮาเนาะมี2ประเภทอันนึงเกิดห้ามเด็ดขาดอันนี้การเกิดห้ามเด็ดขาดนี่มันกลุ่มกฎหมายที่พวกเป็นเฮโรอีนที่พวกมีส่วนผสมเนาะเฮโรอีนยาไอยาอียาบ้าไปจังซั่นพวกเกิดห้ามอันที่มีส่วนผสมของการสังเคราะห์เคมีพวกนี้นะแม่นเกิดห้ามแล้วประเภทที่2นี่ก็แม่นประเภทที่ควบคุมน้ำไส้ควบคุมน้ำไส้นี่ก็ติดพันกับหลายภาคส่วนอันนี้นะส่วนนึงเพิ่นก็เอามาอยู่ในส่วนการประกอบของประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็ยาปัวพญาอันนี้เป็นเอามาแล้วก็ปรุงแต่งอาหารอันนี้พวกควบคุมน้ำไส้เนาะสารควบคุมน้ำไส้แล้วก็เป็นติดพันธุ์พวกที่เป็นพืชนี่แหละเนาะควบคุมน้ำไส้แต่ว่าพวกนี้ก็ต้องเป็นได้รับการอนุญาตคำว่าควบคุมน้ำไส้เนาะจากแขนงการที่เกี่ยวข้องการดำเนินการอันนี้ตามกฎหมายเพิ่นกำหนดการดำเนินการต้องมีการรับอนุญาตต้องมีเอกสารเด็กคันว่าการนำไส้ต่อการปิ่นปัวพญาติก็ต้องมีการสั่งของแพทย์หมอต้องมีใบอนุญาตตัวนี้อันนี้แม่นพวกคุมนำไส้ฉะนั้นนี่กระท่อมนี่อยู่ในหมวดใดในเมืองทางวิชาการเขามันเป็นพืชนี่ก็สิแม่นอยู่ในหมวดการควบคุมนำไส้ฉะนั้นนี่อันที่3มันจากเจ้าไส้แนวนั้นนี่ผลกระทบตามมานี่มันมีอันใดผลกระทบหรือว่าผลห้ายของมันผลห้ายอันนี้นี่ก็เฮ็ดให้เฮานี่เบื้องต้นนี่ก็แม่นได้ความสุขความล่าเริงของตัวเองของกลุ่มคนที่ใส่หันแหละแต่โดยลักนี่มันเฮ็ดให้เฮาอย่างบ่มีแฮงแล้วเด้เนาะต่อไปมันเป็นส่วนระงับประสาทเด้ตามวิชาการแพทย์เพิ่นได้ยั่งยืนให้เบื้องทีมงานของพวกเฮาก็เบื้องของเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาในการดำเนินนี่แม่นหยังบ่มีแฮงปวดกล้ามซีนนี่กระดูกและแขนขาจังซี่เฮ็ดให้มีอาการสักเกิดขึ้นแล้วก็การออกให้งานนี่ก็บ่ได้ดีละอันนี้เกี่ยวข้องไประบบประสาทมันอย่างเกี่ยวข้องสายตาเนี่ยมีน้ำตาไหลมีขี้มูกไหลไปซี่แหละปากแห้งจำนวนนึงที่กินหลายกันมันอย่างเกิดอาการท้องท้องปวดห้างอันนี้นอนบ่ได้ไปซี่แหละอุณหภูมิในร่างกายนี่ก็เพิ่มขึ้นเนาะเกิดความกระวนกระวายมีลักษณะแนวนี้แล้วก็มีพฤติกรรมนิสัยหุนแฮงกับพ่อแม่เนาะเนี่ยถ้าพ่อแม่ห้ามเนี่ยก็อยากห้ายเด้มีลักษณะนั่นนี่แหละฉะนั้นนี่การกินที่ยาวนานไปนี่เนาะและผสมส่วนหลายอันนี่ก็ก้าวไปถึงกระทบทางสุขภาพและเฮ็ดให้เสียชีวิตเว้ารวมว่าเกี่ยวข้องสารเสพติดมันไปเกี่ยวข้องกับระบบประสาท
ระงับประสาทอันนี้คำว่าเกี่ยวข้องประสาทมันก็พาให้เกิดความมุนแฮงไปหาการกระทบทางเศรษฐกิจนี่กระทบทางสุขภาพชีวิตทรัพย์สินครอบครัวสังคมมันก็เกี่ยวข้องไปผลกระทบมันก็ไปแนวนั้นแหละอันรวมเลยแม่นสร้างความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติกดนวลพองดึงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันที่สองก็แม่นเฮ็ดให้ขาดกำลังแฮงเนาะกำลังแฮงของสังคมกำลังแฮงของครอบครัวต่อไปก็แม่นแฮงงานรวมที่เพิ่นต้องการอยู่ตามฮกจักโรงงานต่างๆที่เพิ่นต้องการผัดบ่ได้ฉะนั้นในปัญหาสุดท้ายในนามที่เฮ็ดเวียกงานการควบคุมในทางวิชาการเพิ่นก็ได้เอาใจใส่จดจ่อต่อพวกเฮาและก็เรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนไว้นุ่มที่กำลังลงพิษที่กำลังเฮือหรือว่าคึกขนองไปใส่กับปัญหายาเสพติดดังกล่าวนี้ฉะนั้นอยากเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนบุคคลที่ลงพิษลงใส่ฮั้นยุตินับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปยิ่งดีเนาะเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมินตาลตัวนี้แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยจะเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมินน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน